นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตระอุปัชฌายังนามาสามิวันนี้ก็ได้ย้ายบ้านบุญมาอยู่ที่นี่หนึ่งวันที่มันไปได้เพราะว่าบุญไม่ได้ผูกไว้กับสถานที่ในทางพุทธศาสนาของเราให้ความสำคัญกับมนุษย์ให้ความสำคัญกับการกระทำของมนุษย์มากกว่าอย่างอื่นทั้งถึงแม้ว่าเราหาความบันเทิงความสุขกับเรื่องฤกษ์งามยามดีชอบไปหาหมอดูบ้างอะไรมั่งถือว่าเป็นสำหรับอาตมาเป็นเรื่องไม่ซีเรียสมากเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเชิงบันเทิงแต่ทางหลักพุทธธรรมถือว่าสิ่งที่จะกำหนดว่ามงคลหรืออัปมงคลก็อยู่ที่การกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเรื่องเลิกงามยามดีได้หมดครบแต่เข้าไปอยู่ในที่กำหนดไว้การกระทำก็ไม่น่ารักการพูดก็ไม่น่ารักความคิดก็เต็มไปด้วยกิเลสงานมงคลก็กลายเป็นงานอัปมงคลโดยไม่รู้ตัวสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยจะดีถ่ายรูปเนี่ยไม่คิดจะโพสต์ดูไม่สวยแต่ภายในจิตใจของคนซึ่งถ่ายรูปไม่ได้มันสวยงามการกระทำการพูดก็คือการกระทำการพูดด้วยความเป็นมิตรด้วยความหวังดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเรียกว่าเป็นอัปมงคลไปด้วยบุญคือการกระทำบุญคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจซึ่งชำระสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจทำให้คุณงามความดีในจิตใจเพิ่มมากขึ้นนั้นการที่ท่านสอนว่าการทำบุญอย่างหวังสิ่งตอบแทนจะได้บุญน้อยกว่าทำบุญโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นไม่ใช่เป็นปรัชญาหรือเป็นทฤษฎีอะไรสักอย่างมันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้โดยการเฝ้าสังเกตจิตใจตัวเองว่าเมื่อเราทำด้วยความหวังอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวัตถุธรรมหรือนามธรรมก็ตามจิตใจจะไม่ผ่องใสแต่เมื่อเราทำด้วยไม่หวังสิ่งตอบแทนจิตก็ผ่องใสทันทีตามหลักที่ว่าทำดีได้ความดีทันที
และความดีนั้นคงทนไม่โรย1วัน1เดือน1ปี10ปีเมื่อเราระลึกถึงการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจิตใจจะผ่องใสขึ้นทันทีท่านให้ชื่อว่าอริยทรัพย์ไม่ใช่มีเป็นทรัพย์ที่มีบัญชีที่วัดได้ที่มีตัวเลขแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้รู้ถึงได้นั้นในยุควิทยาศาสตร์เรายุคที่รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์เรามักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่วัดได้แต่สิ่งที่วัดได้ก็อยู่ในโลกนี้พร้อมกับสิ่งที่วัดไม่ได้และเราไม่ควรจะดูแคลนและมองข้ามสิ่งที่วัดไม่ได้เพียงเพราะไม่มีตัวเลขประกอบอย่างอาตมาถอกถามเด็กว่าความรักพ่อรักแม่วัดได้ไหมความรักมีกี่หน่วยมันวัดไม่ได้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าความรักคือเรื่องงมงายสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตวัดไม่ได้สิ่งที่วัดไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ในภพภูมิแห่งวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์จะมีข้อจำกัดว่าจะให้เรารู้เราเข้าใจเฉพาะในภพภูมิหรือในโลกหรือในประสบการณ์ที่วัดได้แต่เข้าไม่ถึงชีวิตในมิติหรือในด้านที่วัดไม่ได้นั้นพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ต้องไปด้วยกันวิทยาศาสตร์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจะทำความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่วัดได้แต่พุทธศาสตร์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะจัดการจัดสิ่งที่มองไม่เห็นที่วัดไม่ได้ต้องไปด้วยกัน ที่หลายศาสนาก็จะถือว่าวิทยาศาสตร์เรื่องด้านนอกศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในเมื่อเขามาอยู่ในโลกภายในโลกแห่งศาสนาอย่าเอาความคิดทางวิทยาศาสตร์มาพูดเลยจะสับสนเพราะความเชื่อภายในไม่ขึ้นอยู่กับเหตุกับผลมันนอกเหตุเหนือผลมันอาจจะขัดกับวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์เนี่ยมีเอกลักษณ์ว่าไม่ปฏิเสธวิทยาศาสตร์ไม่ได้ถือว่าวิทยาศาสตร์กับหลักศาสนาต้องอยู่คนละขั้วกันแต่เราอาจจะถือเหมือนเป็นมิติถ้าเราดูรูปสองมิติรูปสามมิติพอเราเพิ่มมิติที่สามก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ต้องทิ้งอีกสองมิติแรกมันเป็นการทำให้สองมิติแรกมีความสมบูรณ์มากขึ้นนั้นวิทยาศาสตร์ไม่ได้ถือว่าเป็นศัตรูและเป็นสิ่งคุกคามความเชื่อทางศาสนาแต่ชาวพุทธเราถือว่าวิทยาศาสตร์มีบทบาทศาสนาธรรมไม่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์แต่ทำให้เกิดความสมบูรณ์เพราะจะเสริมในสิ่งที่วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงดังในชีวิตของเรา
จะสังเกตว่าเราจะรู้สิ่งที่ปรากฏง่ายกว่าสิ่งที่ไม่ปรากฏเช่นมาถามว่าวันนี้มีใครมาบ้างก็พูดได้เลยว่าคนนั้นมาคนนี้มาคนนั้นมาแต่ถามว่าใครบ้างที่ไม่มาจะยากขึ้นใช่ไหมสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าจะสังเกตแต่สิ่งที่ควรจะมีแต่ไม่มีหรือว่านึกว่าจะมีมันไม่มีอันนี้จะละเอียดกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมโลกที่หรือว่ามิติชีวิตหรือด้านชีวิตที่ไม่มีตัวเลขไม่มีการวัดไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏชัดชัดต่อหน้าคนส่วนใหญ่ก็จะมองข้ามจะลืมมนุษย์เราเป็นสัตว์ขี้ลืมเมื่ออาทิตย์ก่อนเด็กนักเรียนป.1ถามอาตมาว่าทำไมมนุษย์เราต้องลืม อาตมา ก็ตอบว่าในชีวิตของเรามีสองตัวมีจำกับลืม โดยสัญชาตญาณนี่ลืมจะมีพลังมากกว่าจำ นั้นต้องฝึกจำฝึกตัวจำตัวลืมจะอ่อนลง ถ้าไม่ฝึกตัวจำตัวลืมจะแข็งแรง มันอยู่ด้วยกันไม่ได้จำก็ลืม นั่นในเมื่อเราดูด้วยเองนะทุกคนก็คงจะต้องยอมรับนะลืมง่ายกว่าจำคือลืมมันมาเองมาโดยธรรมชาติจำก็มาโดยการฝึกดังนั้นถ้าเราไม่ยกเรื่องความจำขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตก็คงจะอยู่ด้วยความลืมตลอดไปนั้นในชีวิตเรามองสิ่งที่มาเองมาโดยธรรมชาติปรากฏตัวหน้าตัวตาเนี่ยจิตใจนี่มันจะชอบให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแต่สิ่งที่เกิดด้วยการฝึกเกิดด้วยการเรียนเกิดด้วยการพัฒนาถ้าเราไม่มีผู้เป็นกัลยาณมิตรเริ่มตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นไม่เตือนไม่ให้กำลังใจในการฝืนความเคยชินในการสู่สิ่งยากชีวิตแล้วก็คงจะติดอยู่กับสิ่งเผลินแต่ส่วนมากส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆสิ่งที่เห็นกราดเกลือนี้มักจะไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่ใช่ไหมสิ่งที่มีคุณค่าคือสิ่งที่หาได้ยากและสิ่งที่ต้องผ่านความลำบากหรือความล้มลุกคลุกคลานในระดับหนึ่งจึงจะเข้าถึงพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าคันติความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งคือการที่เรายอมก่อนที่เราสามารถอยู่ในกับสิ่งที่ไม่สนุกเพื่อผลที่ต้องการในระยะยาวเป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ของชีวิตที่เจริญท่านเด็กเล็กคำว่าชอบไม่ชอบเป็นคำที่มีพลังมากไม่ต้องมีเหตุผลว่าทำนี้ต้องทำจะไม่ต้องทำเพราะชอบตัวนี้ไม่ทำทั้งหลายเพราะไม่ชอบก็กลายเป็นว่าความรู้สึกชั่วแวบ
ความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบเหมือนเป็นเผด็จการอยู่ในใจเป็นตัวบังคับบัญชา ที่อาตมาจะนึกขำคนรุ่นใหม่ที่บ่นเรื่องที่ทำไมก็ต้องถูกบังคับอย่างนั้นถูกบังคับอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครูแล้วจะเป็นอิสระจากการบังคับแต่ถ้าดูการบังคับภายในจิตใจการบังคับของกิเลสมันรุนแรงกว่าการบังคับจากภายนอกหลายเท่าตัวแต่คนก็ไม่ชั่งน้ำหนักไม่ได้เพราะไม่เคยได้ดูไม่เคยได้สนใจแต่ความรู้สึกโดยสัญชาตญาณที่ให้ความสำคัญที่สุดกับสิ่งที่ชอบเพราะเขาใช้ว่าชอบคือดีแล้วโดยสัญชาตญาณถือว่าไม่ชอบไม่ดีอันนั้นเป็นเรื่องเป็นธรรมชาติที่เราต้องหลุดพ้นในที่สุดก็โดยสามัญสำนึกของเด็ก2ขวบ3ขวบไม่ผิดใช่ไหมเพราะว่าธรรมชาติมันเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการที่มักจะทำสิ่งที่อันตรายว่าน่ากลัวไม่น่าชอบและสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ระดับพื้นฐานเนี่ยจะทำให้เกิดความชอบเพราะความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบเป็นสัญชาตญาณที่ดีมีประโยชน์ในระดับหนึ่งแต่พอเรามีอายุมากขึ้นเราต้องพัฒนาจิตใจให้พ้นจากสัญชาตญาณความเคยชินแบบนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อเรายอมทนต่อความไม่ชอบในระยะหนึ่งเพราะอะไรเพราะความชอบไม่ชอบไม่ใช่ตัวแท้ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นแค่สังขารซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองและหลายๆเรื่องพวกเราที่มีอายุมากหน่อยของเคยผ่านเรื่องที่เริ่มแรกไม่ชอบเลยอยู่ไปอยู่มากลับชอบเรื่องที่เริ่มแรกชอบมากตอนหลังก็ไม่ชอบนั้นก็เป็นปัญญาใช่ปัญญาที่เกิดจากการสังเกตว่าสิ่งที่ชอบเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไม่ชอบได้สิ่งที่ไม่ชอบเปลี่ยนความชอบได้และส่วนมากที่เห็นบ่อยที่สุดสิ่งที่แรกๆชอบมากหรือไม่ชอบมากอยู่ไปอยู่มาก็เคยชินจนเฉยๆดังนั้นถ้าเราจะแสวงหาเฉพาะสิ่งที่เราชอบหรือภายในกรอบของสิ่งที่ถูกใจชีวิตเราจะคับแคบมากหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะเข้าถึงจะไม่เข้าถึงเพราะเจอความรู้สึกว่าอึดอัดชอบน่าเบื่อหยุดเลยถูกบังคับด้วยอารมณ์พอไม่รู้เท่าทันเผด็จการคืออารมณ์ที่อารมณ์จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำการศึกษาพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีศัตรูที่ไหนที่ไร้กาดเท่ากับจิตใจตัวเองที่ขาดการฝึกอบรมไม่มีเพื่อนที่ไหนที่ดีเท่ากับจิตใจของเราที่ได้รับการฝึกอบรมที่ดีในทางแพทย์ในเวลาเราป่วยเราก็คุณ ก็ภัยคุณหมอจะให้ทานยาปฏิชีวนะอย่ามักจะกำกับว่าต้องทานให้ครบชุดนะไม่ใช่ว่ารู้สึกคอยยังชั่วหน่อยแล้วเลิกทานยา
พราะเชื้อโรคจะดื้อยาให้ทำนองเดียวกันคำสอนทางพุทธธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาจนต้องทำให้ครบชุดแต่คนส่วนมากจะยิบขึ้นมาจะพบเวลาเดือดร้อนมีความทุกข์แรงๆพวกความทุกข์แรงๆบรรเทาลงก็เลิกเหมือนกับทานยาปฏิชีวนะไม่ครบชุดไม่ครบคอร์สอยู่ไปอยู่มากิเลสก็เดือยาแล้วจะไปโทษบรมแพทย์คือพระพุทธเจ้าก็ไม่ถูกไม่ยุติธรรมมันอยู่ที่เราไม่ได้ทำตามคำสั่งหมอมากกว่าพระพุทธเจ้าท่านให้เราดูให้เรารู้ให้เราศึกษาจากธรรมชาติของตัวเองนี่มันก่อนก็พูดถึงสองด้านของชีวิตก็ขออภัยใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า somebody กับ nobody ทุกวันนี้โลกเดือดร้อนเพราะด้าน somebody รับการความสนใจความเอาใจใส่น้ำหนักมากด้วยการมองข้ามด้านเป็น nobody มันก็เลยไม่สมดุลมันเป็นปัญหามากเพราะถ้าเรามองถึงในด้านเป็น somebody ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ serious หมดเลยเครียดหมดเลยหน้าตาก็เรื่องใหญ่บุคลิกเรื่องใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยเรื่องใหญ่หมดเลยเอาจริงเอาจังกับมันละเกินอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญมากอย่างอารมณ์รักคนอกหักขาตัวตายก็มีอันนี้ก็คือเรื่องที่หลงงมงายในการเป็น somebody จึงเกินไปนั้นสิ่งที่จะถ่วงดุลสิ่งที่จะทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตคือการสัมผัสการเข้าถึงความเป็น nobody ซึ่งการจะเข้าใจความเป็น nobody อย่างลึกซึ้งมากถ้าเจริญสมาธิภาวนาต้องถึงขั้นอัปปนาสมาธิฌานสมาธิซึ่งจะมีตัวรู้ตื่นเบิกบานเต็มที่แต่ความรู้สึกว่าเราเป็นหรือว่าความคิดว่าเราเป็นคนนั่นคนนี้ไม่ปรากฏความรู้สึกแม้จนกระทั่งว่าเราเป็นผู้ชายผู้หญิงเราเป็นคนน่ารักไม่น่ารักเป็นคนเก่งไม่เก่งอะไรพวกนี้ไม่ปรากฏเลยแต่ตัวเรานี่รู้สึกจะมีความสุขที่สุดมีความรู้ตัวมากที่สุดเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากในการจัดสรรเรื่อง somebody nobody ให้ดีในชีวิตแต่ถึงจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ตามแล้วก็ยังสามารถเข้าใจในเรื่องนี้จากการภาวนาทั่วไปอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะมีช่วงสั้นๆที่มีแต่ธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจปรากฏโดยไม่มีความรู้สึกในการเป็นอัตตาตัวตนในเป็นคนนั่นคนนี้คนประเภทนั้นคนประเภทนี้ซึ่งทุกคนก็สามารถสัมผัสเป็นระยะและแม้จนกระทั่งเราทำงานที่เรากำลังเพลินอยู่หรือสิ่งที่ทำสิ่งที่เรารักอาจจะเป็นการวาดรูปหรือการเล่นกีฬาหรือทำอะไรสักอย่างที่ต่างชาติเขามีคำนวณว่า in the zone
คือ in the zone นะสังเกตว่าทุกครั้งที่ in the zone ตัวเราเป็นใครเปรียบเทียบกับคนอื่นรู้สึกดีกว่าเขาต่อยกว่าเขาเสมอกับเขาไม่มีใช่ไหมคือกิเลสจะพักไปสักระยะหนึ่งก็เราไม่ถึงว่าเป็นการภาวนาเพราะว่าพอเลิกกิจกรรมนั้นกิเลสก็กลับมาเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยก็เป็นการชิมรสเป็นการสัมผัสความสุขความสบายของการปล่อยวางความเป็นสัมปติชั่วคราวฉะนั้นการเป็นสัมปติในโลกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ต้องมีแน่นอนแต่ทำยังไงเราจึงจะรู้สึกว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ต่างๆโดยไม่มีคำว่าภาระมาติดพันใช่ไหมระหว่างการทำหน้าที่กับการประกอบภาระหน้าที่ในคนละความรู้สึกถ้าภาระหน้าที่เนี่ยมันจะมี somebody มากเลย somebody อย่างเดียวไม่มี nobody แต่ถ้าเราเป็นทำหน้าที่เนี่ยจะมีส่วนของ nobody ในระดับหนึ่งแล้วช่วยรักษาจิตใจของเราให้ปกติได้นั้นสังเกตทุกอย่างนะจะหนักจะเครียดเมื่อไรพร้อมกับความรู้สึกว่าเราว่าของเราต้องการให้เด่นกว่าเขาต้องการให้เขาดูเราต้องการให้เขารักเราต้องการให้เขาเคารพเรากลัวเขาไม่ชอบเราหลายประเด็นแต่สิ่งที่มีอยู่ในทุกประเด็นก็คือคำว่าเราคำว่าฉันตัวนี้ตัวร้ายท่านเคยเปรียบเทียบเหมือนหม้อใหญ่เป็นซุปเป็นแกงอะไรสักอย่างอร่อยอร่อยมากแต่มีแมลงหรือหนูหรือสัตว์อะไรสักอย่างตัวเดียวตกลงไปในหม้อไม่มีใครอยากกินแล้วใช่ไหมหม้อทั้งหม้อเสียเพราะแค่แมลงตัวเดียวและสัตว์ตัวเล็กตัวเดียวชีวิตเราก็เหมือนกันหลายอย่างที่ไม่น่าเป็นปัญหาจะเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีเพราะเราหลงอยู่ในตัวซัมบอดี้พอเป็นซัมบอดี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นทำไมเราอยากได้อยากมีอยากเป็นละเกินเพื่อใครเพื่อ somebody นี่แหละไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นไม่อยากทำไมพอจะกระทบ somebody ของเราโอ้อยากมีชื่อมีเสียงอยากมีคนรู้จักเยอะอยากมีนั่นเพื่อใครเพื่อ somebodyเพราะชีวิตเราเนี่ยมันมี somebody แต่ว่าเรายังเข้าไม่ถึงมิติของ nobody เอาจริงเอาจังกับตัว somebody มากเกินอันนั้นจะทำยังไงไม่ใช่ว่าจะเก็บกดหรือว่าจะทิ้งความเป็น somebody ในโลกเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ปัญหาจะมาได้เสนอว่าปัญหาก็คือเรามองไม่เห็นบริบทคือ somebody อยู่ในบริบทของ nobody เราจะเปรียบเทียบ somebody เหมือน nobody เหมือนน้ำ somebody คือน้ำแข็งที่เกิดจากน้ำเกิดขึ้นแล้วก็ละลายไปหรือว่าnobody เหมือนท้องฟ้า somebody เหมือนเมฆฟ้าที่ลอยไปลอยมาดังนั้นความเครียดความทุกข์ต่างๆจะเกิดขึ้นเพราะตัว somebody จะเป็นตัวเด่นชัดตัวที่วัดได้ตัวที่หยาบที่ปรากฏต่อหน้าโดยสัญชาตญาณ
แต่การที่สัมผัสส่วนที่เป็น nobody ส่วนที่เย็นสบายนั้นต้องทำความเพียรต้องเฝ้าสังเกตต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาไม่ใช่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเองพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกตนนี่ได้เราเมื่อกี้นี้ก็ได้เล่าถึงการเอาพุทธศาสนาหรือคำสอนพุทธเจ้าแต่บางส่วนหรือว่าทำบางส่วนไม่ถึงที่สุดเอาแต่เป็นสบายใจแล้วก็เลิกแต่การที่เราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาไม่เต็มประโยคก็มีหรือว่าทำให้เพี้ยนจากความหมายเดิมก็มีเช่นว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐหลายคนก็เอาจบแค่นั้นใช่ไหมแต่ที่จริงความหมายของพุทธองค์ก็มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้และมีศักยภาพที่จะประเสริฐแต่ไม่ใช่ว่าเกิดเป็นมนุษย์มีเกิดมีร่างของมนุษย์แล้วหรือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐทันทีแต่เราก็มีความวัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะประเสริฐได้แต่อยู่ที่ความเพียรเมืองบันก่อนมีผู้ถามโยมถามอาตมาว่าอะไรคือเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจของชาวพุทธอาตมาว่ามีสองข้อข้อแรกคือความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งยอมรับว่าเราไม่มีทางพิสูจน์ได้สิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 กว่าปีที่แล้วไม่มีใครพิสูจน์ได้หรอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 500กว่าปีที่แล้วมีความหมายกับปัจจุบันมากคือผู้ที่ตรัสรู้ใต้ต้นโพ 2,500 กว่าปีที่แล้วนั้นคือพระโพธิสัตว์คือผู้เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราพุทธองค์ตรัสรู้ในฐานะของมนุษย์ผู้หนึ่งมนุษย์ผู้มีกิเลสถึงจะเป็นกิเลสที่เบาบางมากก็ตามก่อนตรัสรู้พระพุทธเจ้ายังมีกิเลสล่องเหลืออยู่บางการตรัสรู้คือการทำให้กิเลสทั้งหลายหมดสิ้นไปพุทธองค์ก็ตรัสรู้ในฐานะเป็นตัวแทนของหมู่มนุษย์เป็นผู้พิสูจน์ถึงศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมทีนี้เหตุผลก็คือข้อแรกเราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ก็จริงเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่นั้นไม่ได้จบอยู่แค่นั้นจบอยู่ที่หลักความเชื่อหลักความยึดเหนี่ยวในจิตใจเพราะมันอ่อนมากแล้วอาจจะไม่นำไปสู่การพัฒนาตนทีนี้ข้อที่สองที่ซึกมาจากข้อแรกก็คือความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมพระพุทธองค์ตรัสรู้ในฐานะเป็นตัวแทนของมนุษย์ซึ่งจากนั้นไปสู่ข้อที่สามที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตนที่จะบรรลุธรรมได้ดังนั้นจากความเชื่อในพระพุทธเจ้าควรจะน้อมมาสู่ความเชื่อในศักยภาพของตนไม่ใช่เชื่อมั่นในตัวเองแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองซึ่งมีอยู่ทุกคนไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่าชาวเอเชียชาวตะวันตกเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพอย่างนี้พร้อมดังนั้นศักยภาพความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนที่จะเข้าถึงธรรมถ้าเรามองในภาคปฏิบัติแล้วก็แปลว่ามีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ในการละบาป 1. บำเพ็ญกุศล 2. ชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดแล้วทำไมเราจึงละบาปได้บำเพ็ญกุศลได้ชำระจิตใจของได้พื้นฐานแห่งสัจธรรมแล้วชื่อว่ากฎแห่งกรรมใช่ไหมเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรสักอย่างที่ตายตัวแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่โดยบังเอิญไม่ใช่รันดัมมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งนำไปสู่ความเชื่อในศักยภาพที่จะพัฒนาตนและที่จะเขาถึงทำตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์นั้นก็เพราะกฎแห่งกรรมนั่นเองเราก็เท่งกรรมให้เราเห็นว่าสิ่งใดก็ตามมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดจะตั้งอยู่เพราะมีเหตุปัจจัยให้ตั้งอยู่จะดับไปเพราะมีเหตุปัจจัยให้ดับอยู่และมนุษย์เป็นผู้ที่มีปัญญาพอที่จะจับหลักได้จับหลักว่าเหตุปัจจัยตรงนี้คืออะไรแล้วมีปัญญามีความสามารถที่จะพัฒนาที่จะบำรุงเหตุปัจจัยของความเจริญได้แล้วที่จะละในเหตุปัจจัยของความเสื่อมได้ดังคำสอนพุทธองค์ทั้งหลายอยู่บนฐานแห่งธรรมชาติคือหลักความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมท่านชาวพุทธเราจึงมีเครื่องยึดเหนี่ยวสองข้อคือความเชื่อในศักยภาพของตนที่จะบรรลุธรรมนะแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดคือกฎแห่งกรรมเชื่อว่าเราจะเจริญเราเจริญได้เจริญด้วยการกระทำเราจะเสื่อมเราจะเสื่อมได้เหมือนกันเสื่อมเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของความเจริญเราให้เชื่อง่ายๆคือคุณธรรมเหตุปัจจัยของความเสื่อมแล้วก็ง่ายๆว่ากิเลสมนุษย์เราสามารถละกิเลสได้สามารถบำเพ็ญสามารถพัฒนาคุณธรรมได้แล้วเราจะเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่แท้จริงด้วยการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เข้าสะอาดด้วยการฝึกให้เขาถึงชีวิตอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านซัมบอดี้และด้านโนบอดี้พร้อมๆกันก็วันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยของพอสมควรเก็บเวลาก็อยู่ที่หลงเพียงแค่นี้ท่านธรรมยังธรรมกาถาสาธุการังคทามาสิสาธุสาธุสาธุอนุโมทา